อันนี้ผู้ก่อเหตุเป็นถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับเมาแล้วก็มีพฤติกรรมกลางไปลวนลามน้องเด็กเสิร์ฟในร้านพอถูกเตือนไม่พอใจตบหัวเด็กเสิร์ฟเลยเท่านั้นยังไม่พอเอามีดมาขู่จะทำร้ายซ้ำด้วยนะคะกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมเอาไว้ได้ค่ะเนี่ยเด็กสู้ไม่ไหวหรอกค่ะนี่เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพพฤติกรรมเด็กเนี่ยคุณผู้ชมดูตามคลิปตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ต้นคือฝั่งผู้ก่อเหตุในตัวสูงใหญ่กว่าเยอะล่ะนะคะไปทำร้ายน้องพานุพงศ์อายุ18ปีกับน้องเออายุ17ปีซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านแห่งนี้ครับน้องทั้งสองคนก็เอาคลิปนี้คุณผู้ชมเป็นหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจนะคะผู้ก่อเหตุคือนายเลอศักดิ์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร่วมกับเพื่อนรวม2คนเพื่อนเสื้อดำนะเสื้อดำนะอันนี้คนนี้นะนี่มาทำร้ายร่างกายแล้วก็ถือมีดขู่ทำร้ายน้องเขาด้วยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยของอำเภอบ่อไร่ค่ะแล้วกล้องเนี่ยมันติดไว้หลายมุมมันก็จับภาพได้ชัดเจนนะคะครับน้องผู้เสียหาย2คนบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาพอ.เนี่ยมาดื่มกินที่ร้านเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าไปพูดจาลวนลามน้องพนักงานเสิร์ฟหญิงในร้านครับซึ่งก็เป็นแฟนสาวของน้องพานุพงศ์ผู้เสียหายนี่แหละคือที่เขาพูดจาลวนลามเนี่ยเขาไม่รู้ว่า2คนนี้เป็นแฟนกันแล้วที่พูดจาลวนลามเนี่ยคือพูดจาแบบว่าหน้าอกน้องอ่ะทำมาหรือเปล่ามันคือไปยุ่งหน้าอกเขาใช่แล้วเราไม่เพียงแค่นั้นนะคะคือเอาเหมือนกับว่าเอามือเนี่ยไปโอบไหล่แล้วไปโดนหน้าอกน้องเขาด้วยสิคือโอบแล้วล้ำลงมาล้ำลงมาคำพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วการกระทำอีกยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่ได้ไหมคะแล้วความเป็นเป็นแฟนอ่ะน้องพานุพงศ์เขาก็ต้องปกป้องแฟนเขาเขาก็เข้าไปตักเตือนก่อนปรากฏว่าทางผอ.เนี่ยก็ขอโทษเรื่องมันก็ควรจะจบแต่เพียงเท่านั้นแต่ปรากฏจังหวะที่น้องพานุพงศ์ผู้เสียหายไปเติมเหล้าเนี่ยบังเอิญไปเดินชนโต๊ะเกิดการกระแทกเสียงดังนายเลอศักดิ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เลยมาถามด้วยน้ำเสียงโมโหแล้วก็เหมือนกับว่าจะตบน้องพานุพงศ์ด้วยสุดท้ายตบเข้าไปทีหนึ่งน้องพานุพงศ์ก็ไม่อยากมีเรื่องพยายามที่จะเดินหนีโดนตบไปแล้วนะเดินหนีแล้วแต่ปรากฏถูกเพื่อนของนายเลอศักดิ์ที่มาด้วยกันเข้าไปต่อยอีกคราวนี้ชุลมุนแล้วค่ะสุดท้ายยังตามเข้าไปถึงในครัวซึ่งอย่างที่เราได้เห็นกล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่เข้าไปเนี่ยนะไปพูดจาข่มขู่เขาสารพัดนะคะทำนองเหมือนว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้แบบอยู่ไม่ได้เลยมีพฤติกรรมขออนุญาตนะเหมือนกลางอ่ะเพราะคุณแอบอ้างคนใหญ่คนโตครับเจ้าของร้านเป็นคนกลางพยายามจะมาห้ามปรามจนสุดท้ายเหตุการณ์มันก็จบลงด้วยการที่กลุ่มของนายเลอศักดิ์ที่เป็นผอ.โรงพยาบาลเนี่ยแยกย้ายกลับบ้านไปนะคะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะมาแล้วทีนี้เหมือนโต๊ะมันเคยเยอะแล้วมันหงายหน้าขึ้นนิดนึงผมก็ต้องดันลงแล้วมันก็ลงก็เหมือนมีเสียงมันมีเสียงดังครับพี่แล้วทีนี้ฝ่ายนั้นเขาก็พุ่งเข้ามาเลยแล้วทีนี้เขาก็ตบผมแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทก็คือตามคลิปเลยใช่ไหมใช่ครับผมแต่ของผมไม่การป้องกันตัวครับพี่เพราะว่าผมโดนต่อยเข้าเต็มๆผมเลยต้องป้องกันตัวจริงๆเขาก็ไม่สมควรทำอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่อ่ะพี่แล้วเราอยากฝากบอกอะไรไปถึงเขาไหมครับก็ขอให้เขาเข้ามาคุยนะคะถึงเขาบอกว่าเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใหญ่นักใช่ไหมก็มาคุยสินี่น้องเขาก็มีศักดิ์ศรีอ่ะถูกไหมคะแม่ของน้องพานุพงศ์ผู้เสียหายเนี่ยรวบรวมหลักฐานแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการส่งฟ้องแน่นอนเรื่องนี้นะคะส่วนยายน้องเอน้องผู้หญิงเนี่ยก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บ่อไร่ด้วยเหมือนกันครับเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะทีนี้อย่างนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยอ้าวฟังคำชี้แจงหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นทีมข่าวก็ติดต่อไปที่นายเลอศักดิ์คู่กรณีเลยปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธเจ้าตัวยังไม่ให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลว่ามีปากเสียงกับพนักงานเสิร์ฟผู้หญิงจริงครับอ้างว่าไม่ได้ลวนลามน้องเขาและพนักงานที่ร้านก็ตักเตือนแล้วแต่ทางฝั่งน้องพานุพงศ์เนี่ยไม่จบเองเดินมากระแทกโต๊ะเสียงดังก็เลยเกิดการเคลียร์แล้วมีเหตุการณ์ตามคลิปที่เห็นนะคะครับหลังจากเกิดเหตุก็ยังไม่ได้เข้าไปพูดคุยหรือติดต่อเพื่อเคลียร์ปัญหากันแต่อย่างใดเพราะได้ขอโทษน้องสองคนนี้ไปตั้งแต่คืนเกิดเหตุแล้วและผอ.บอกว่า
ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเพราะมีเพื่อนไปต่อยน้องเขาด้วยถูกไหมใช่อ้างว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อนๆ เนี่ยไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นชี้แจงมาเบื้องต้นแบบนี้ก็ว่าไปล่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะผู้เสียหายอ่ะสองคนเนี่ยเขาก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะคะคือผอ.เนี่ยพยายามจะบอกว่าเพื่อนเสื้อดำเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องหรอกเห็นผอ.มีปัญหากันก็เลยเข้าไปช่วยแม้แต่เพื่อนเนี่ยก็เข้าไปซัดก่อนเลยเหมือนกันนะฮะก็น้องพานุพงศ์บอกว่าผมเนี่ยคือโดนต่อยเต็มๆเนี่ยจังหวะเนี้ยปึ๊บเพื่อนต่อยเลยอ่ะโดนต่อยเต็มๆแล้วคือตัวใหญ่กว่าด้วยอ่ะแล้วนี่เสียงในคลิปอ่ะก็คือเด็กเขาสู้ไม่ได้คือพยายามจะห้ามคุณอย่าไปทำเด็กใช่ไหมคะน้องก็ยังเยาวชน17-18ปีมาทำงานหารายได้เลี้ยงชีพนะผมว่าเขาก็ไม่สมควรมาเจออะไรแบบนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะความเมาด้วยนี่แหละความเมาด้วยนะตีหนึ่งกว่าเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่พอมันมีปัญหาปุ๊บด้วยความเมาด้วยก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ตามนี้แล้วเผอิญบวกนะคะบวกตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยคุณหมอนะคะความเป็นคุณหมอความถูกคาดหวังจากสังคมด้วยแล้วก็เกียรติศักดิ์ศรีของตำแหน่งหน้าที่ตรงเนี้ยมันไม่ควรมาถูกแลกด้วยพฤติกรรมแบบนี้หรอกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปว่ากันเพราะว่าเจ้าตัวเองบอกว่าก็ยอมรับผิดไปแล้วนะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะ